รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาภายในหอประชุมบวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งวันที่12พฤษภาคมมีพิธีในการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบดิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นองค์ปาฐกในเรื่องหลักธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปครับซึ่งมีพุทธศาสตร์บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาประจำปีนี้ในช่วงของวันที่ 14-15 พฤษภาคมนั้นเดินทางมาจากทั่วประเทศประมาณ 5,600 กว่ารูปคนครับซึ่งบรรยากาศภายในหอประชุมของการปาฐกถาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบดิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับประเทศไทยจะต้องใช้หนี้ได้เอาเงินมาแล้วจะใช้หนี้ได้เนี่ยต้องแก้ไขระบบบริหารธุรกิจทั้งประเทศที่ท่านมีปัญหานี่เพราะการใช้เงินมั่วและถ้าเราเอา IMF เอาเงินมาให้ท่านอีกสหประชาชาติเอาเงินมาให้ท่านอีก International Monetary Fund เนี่ยคือกองการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกองทุนระหว่างประเทศเนี่ยเอาเงินมาให้อีกแล้ว ประเทศไทยจะมีปัญญาใช้ไหมถ้ายังแบบมั่วคอร์รัปชันอย่างทุกวันนี้ไม่ได้เราไม่ให้ยกเว้นแต่รัฐบาลจะต้องไปออกระเบียบรับประกันว่าจะไม่ยอมให้เกิดมีนอกมีในโกงเงินกันแล้วก็สามารถทำธุรกิจเอาเงินมาใช้นี่ได้ทั้งประเทศรัฐบาลไทยก็ตกลงจึงได้ออกระเบียบในปีรัฐบาลไทยได้ออกระเบียบในปี2542ครับ40เกิดค่าเงินบาทลอยตัว41 IMF เจรจาเพื่อเอาเงินมาไทยหนี้เรามาประกันหนี้เรารัฐบาลไทยต้องทำตาม IMF และสหประชาชาติโดยออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีชื่อยาวพ.ศ. 2542นั่นก็คือเรื่องธรรมาภิบาล นั่นเองธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจภาคการเงินถ้าแต่เราอาศัยความสำเร็จในช่วงนั้นใช้หนี้ได้ภายใน10ปีเราไม่ได้สนใจเรื่องธรรมาภิบาลอีกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องมิสแมเนจเมนต์ผลก็คือการกล่าวหาว่าใครมีอำนาจในฝ่ายบ้านเมืองเข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองคือมาโกงกินบ้านเมืองมีการโกงกินกันเป็นระบบกล่าวหากันรุนแรงขาดจริยธรรมว่ากันไปเอาข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรนี่ใส่กันไป2549 450เป็นต้นมาแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่ากลายเป็นมิสแมเนจเมนต์ตัวจริงเลยจากคอร์รัปชันที่กล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองเพื่อมาสู่ผลประโยชน์ของบ้านเมือง
ถ้ามีระบบธรรมาภิบาลคุมมาตั้งแต่242เรื่องนี้จะไม่เกิดเพราะโปร่งใสตรวจสอบได้แต่เพราะมันไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่ระบบธรรมาภิบาลจึงถูกกล่าวหาแล้วแก้กันยากใครมามีอำนาจบ้านเมืองในบ้านเมืองก็ถูกกล่าวหาว่ามาสู่ผลประโยชน์ไม่ว่ากลุ่มไหนกลุ่มนี้มาฉันก็จะโค่นกลุ่มนั้นมาฉันจะโค่นแย่งอำนาจกันไม่ใช่เพื่ออะไรมันมีผลประโยชน์เพราะไม่มีระบบธรรมาภิบาลควบคุมไม่ให้แย่งผลประโยชน์กันที่ถูกใครมามีอำนาจในบ้านเมืองต้องทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมส่วนรวมเป็นโอกาสที่ได้รับใช้ที่จะได้เซิร์ฟที่จะได้เซอร์วิสแต่เรามองว่าใครมามีอำนาจในบ้านเมืองคือมากินมากอบมาโกยมาโกงเพราะฉะนั้นต้องโค่นต้องไล่มันก็เกิดความแตกแยกทศวรรษปัจจุบันตั้งแต่50ถึง59เนี่ยมันเป็นทศวรรษแห่งมิสแมเนจเมนต์การบริหารที่เป็นไปไม่ได้บริหารแล้วมันก็ไปไม่รอดมันทะเลาะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าวัฏจักรวงจรอุบาทสองเรื่องเท่านั้นแหละประเทศเราอะทำอย่างไรที่จะลดความระแวงกันและในเรื่องของการบริหารที่เป็นผิดพลาดเป็นเหตุและมันโยงไประแวงกันเรื่องหาผลประโยชน์เรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันสร้างระบบมาสิให้มันโปร่งใสไม่ว่าใครเข้ามาอยู่มีอำนาจเนี่ยจะไม่ถูกกล่าวหาเพราะมันไปตามระบบซื่อหรือไม่ซื่อไม่รู้แต่เมื่อคุณมาอยู่ตรงนี้นะโกงอะไรติดคุกเหมือนนั้นลองดูสิไม่ต้องไปดูที่อื่นในมหาจุฬาด้วยนั่นแหละตัวดีไองานที่บางอย่างที่มันกุกกักกุกกักเนี่ยว่ากันไปว่ากันมาเอาระบบธรรมาภิบาลไปตรวจสอบไปดูแลวันนี้ถ่ายทอดพูดแค่นี้เขาเตือนฉะนั้นระบบธรรมาภิบาลเนี่ย Good Governance มันช่วยเขาใช้มาทั่วโลกแล้วแต่เราไม่อยากจะใช้เพราะคนมีอำนาจจะถูกตรวจสอบคนมีอำนาจในการเบิกจ่ายในการสั่งการในการอะไรต่างๆเนี่ยลองเอาธรรมาภิบาลเข้าไปมันโปร่งใสฉันก็งุบยิบไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมาภิบาลมันจึงเป็นลิปเซอร์วิสพูดแต่ปากและการกล่าวหากันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันmismanagement มันไม่ได้มีนอกวัดเท่านั้นมันเข้ามาในวัดแล้วปีที่แล้วจึงมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนาลองดูข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสิมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ4เรื่องที่สปช.ปีที่แล้วอ่ะข้อแรกเลยอ่ะให้มีการออกพระราชบัญญัติว่าในการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุเงินมันอยู่ตรงไหนโปร่งใสไหมในวัดใช้กันเท่าไรยังไงเอาธรรมาภิบาลเข้าไปใช้และถ้าพระดื้อก็เก็บภาษีพระด้วยพูดกันในสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเดี๋ยวนี้ยุบไปแล้วมีสปท.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาทำงานต่อแต่เขาไม่เอาแล้วนะไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยรายละเอียดได้พูดไปเยอะแล้วแล้วพิมพ์เป็นหนังสือด้วยเรื่องการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาน่าจะคงยังมาพิมพ์ในงานนี้ด้วยในอะไรสารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิตยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆข้อ4นี่เขาเสนอดีนะเมื่อวานยังไปพูดที่ครูสอนวิทยาธรรมแผนกบาลีทั่วขนกลางขนใต้วันนี้หนังสือพิมพ์ก็ไปลงก็คือว่าให้มีการเป็นรูปการศึกษาสงฆ์โดยเฉพาะบาลีนักธรรมเนี่ยทำยังไงให้มันน่าเรียนก็เลยเสนอตามพ.ร.บ.นะที่ว่าให้ประโยค9เป็นด็อกเตอร์ชี้แจงไปเลยจะทำอิทธิพลด้วยก็ได้อะไรได้วันนี้สื่อเป็นรายงานมาจากข้อนี้
ได้เอกสารจากเจ้าคุณพลเนี่ยโฆษณาขั้นรายการให้แต่ที่จริงผ่านมส.ดูอยู่นู่นตรงนั้นด้วยเป็นคนเสนอด้วยแหละให้เอาประโยคก้าเป็นด็อกเตอร์เขาก็บอกเอ้าเดี๋ยวรัฐบาลไม่ให้เรามีหน้าที่ขอให้เขาใส่บาตรก็แล้วกันอย่าไปปิดฝาบาตรซะก่อนแล้วใครจะมาใส่เราเนี่ยเป็นคนบอกเองเลยเอาประโยคก้าเป็นด็อกเตอร์ในพระราชบัญญัติการศึกษาพระวินัยธรรมเนี่ยเป็นคนเสนอตอนล่างมาไม่มีเสนอเลยอ่ะนี่คือที่พูดตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันลามเข้ามาถูกกล่าวหาในส่วนนั้นส่วนนี้มันจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยมะเร็งร้ายไม่ใช่ว่ามันกัดกินอย่างเดียวนะมะเร็งร้ายในความหมายที่มันทำให้คนไข้ตายเร็วอ่ะควรจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยมีพวกเราเป็นมะเร็งนะแล้วก็เป็นพระเนี่ยไปหาหมอที่จริงจะอยู่ได้หลายเดือนแต่หมอไปบอกว่าเป็นมะเร็งไปเทศงานศพอ่ะไปถามบอกเป็นมะเร็งช็อกเลยท่านเดือนเดียวมรณภาพญาติก็ไปต่อว่าหมอทำไมไปบอกท่านเล่าท่านเลยไปเร็วเลยหมอบอกใครจะไปรู้นึกว่าพระปรงได้คณะไหนไม่อยากบอกไปเทศมาไอ้ที่ว่าปรงไปได้เนี่ยคือมันมีไซด์เอฟเฟคมันมีผลข้างเคียงมันกล่าวหามันว่าร้ายมันแตกแยกมันนำไปสู่การบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้เรื่องคอร์รัปชันในความหมายถึงเปอร์เซพชันในการรับรู้ว่าใครเข้ามาแล้วยังไงก็โกงไม่ได้เพราะระบบมันดีเราเรียกว่าธรรมาภิบาลมันจะแก้ปัญหาเรื่องคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาอ่ะอะไรบ้างขอสรุปธรรมาภิบาลคือ good governance ระบบบริหารกิจการที่ดีเนี่ยนะที่ออกมา242เนี่ยสหประชาชาติเขาใช้ตั้งแต่ปี232ของธนาคารโลกนะเมื่อ242ที่ซับซาฮาราแอฟริกาแล้วก็ใช้มาเรื่อยทั่วโลกดูวิเคราะห์คำก่อนก็คือธรรมาภิบาลก็บำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยโดย IMF ก็ดีทางนี่สหประชาชาติก็ตามกำหนดไว้องค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้8ข้อเนี่ยที่ UNSCAP ที่เราประชุมวิสาขาโลกเนี่ยเขาแจ้งมาที่ประเทศไทยตอนนั้นเลยว่าสหประชาชาติต้องการให้มีธรรมาภิบาลในประเทศไทยเมื่อกู้เงิน IMF มา IMF ก็ต้องการให้มีองค์ประกอบ8ข้อ Good Governanceถ้าดูภาษาอังกฤษเราก็จะคุ้นๆทันทีเลยนี่ participatory นี่แปลว่าการมีส่วนร่วม transparent นี่โปร่งใส accountable แปลว่ารับผิดชอบแล้วก็มี rule of law หลักนิติธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผล effective efficient เนี่ยสรุปแล้วขอ6ข้อพอในประเทศเราเนี่ยไม่ต้องเอา8อ่ะ6ก็บุญแล้วแต่ตอนนี้เหลือสัก2ข้อก็น่าจะพอได้เพราะมันไม่ค่อยทำกัน1การมีส่วนร่วม2โปร่งใส3รับผิดชอบแล้วก็4ระบบไม่rule of law ก็แล้วกันระบบคุณธรรม5ปกครองด้วยกฎหมายและก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลในองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะการมีส่วนร่วมเนี่ยนะยกตัวอย่างให้ฟังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ว่าจะทำอะไรจะสร้างถนนจะสร้างสะพานจะอะไรต่างร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจร่วมกันทำงานร่วมเหล่านี้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสมมติว่าประชาคมมหาจุฬาเนี่ยนะเราจะสร้างอะไรจะทำอะไรที่เขาให้มี public hearing เนี่ย
แต่ก่อนนี่เราจะทำสะพานยูเทิร์นเกือกม้าหน้ามหาจุฬาเนี่ยต้องไปถามประชาคมแถวนี้ก่อนทำไมต้องไปถามล่ะเขาบอกว่าทำไมยูเทิร์นเร็วเกินไปหน้ามหาจุฬาเองทำไมไม่เลยไปอีกสักกิโลสองกิโลเพราะว่าร้านค้าเขาอยู่ตรงนั้นมันจะได้ประโยชน์บ้างเขาก็พวกที่มีผลประโยชน์ประกอบธุรกิจเขาก็เลยมาประท้วงทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงก็ไม่กล้าสร้างเพราะว่าออกแบบที่จะสร้างหน้าเราเนี่ยประชาคมเขาประชาชนชาวบ้านเขาไม่ยอมก็เลยไปขอให้ผู้ว่าอยุธยาประชุมผู้ว่าเรียกประชุมไม่มีใครไปเลยผู้ว่าก็เลยบอกในสมัยนั้นบอกไปให้อธิการมหาจุฬาประชุมเองอธิการก็เลยต้องมาเรียกประชุมที่หอประชุมสภาเราเนี่ยเอาชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมกันไม่มีใครยอมใครเลยทำไมต้องโค้งตรงนี้ทำไมต้องโค้งตรงนั้นเสียผลประโยชน์แต่พออธิการบดีชี้แจงว่าอันนี้เนี่ยมหาจุฬาขอนะยูเทิร์นเนี่ยเวลาเสด็จงานหลวงงานอะไรต่างประสาทปริญญาเนี่ยพระต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ชาวโลกมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ขอตรงนี้แล้วที่เกินไปล่ะก็ทางหลวงต้องไปทำไอ้เปิดเกาะกลางให้เขาได้ยูเทิร์นสะดวกหน่อยเดี๋ยวคนที่ประชุมด้วยไปไหนไปเปิดเกาะชาวบ้านเขาก็พอใจข้อที่สองนั้นก็คือเรื่องของความโปร่งใสการตัดสินใจและปฏิบัติการใดๆเป็นไปตามขั้นตอนที่ตกลงกันไว้หรือมีกฎหมายระเบียบรองรับไม่ทำงานแบบมีนอกมีในคืออย่างนี้ถ้าเขามีระเบียบมีข้อบังคับมีอะไรต่างทำไปตามนั้นแหละท่านมีกฎหมายว่าในเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าไปบิดแล้วเก็บข้อมูลเก็บเอกสารไว้ตามขั้นตอนนี่แหละมันเรียกว่าโปร่งใสปัญหาคือระเบียบก็ไม่มีข้อบังคับก็ไม่มีขั้นตอนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทำตามใจชอบมันถึงทะเลาะกันกฎหมายหลักของบ้านเมืองมันต้องมีถ้ามันไม่มีแล้วไม่ทำตามกฎหมายหลักมันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันตั้งแต่ว่ากฎหมายหลักนี่ควรจะเป็นอย่างไรรัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรท่านแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีกฎหมายหลักเนี่ยแล้วทำตามนั้นตามกติกาทุกอย่างเนี่ยทุกฝ่ายมันจะไม่ทะเลาะกันข้อสำคัญคือตกลงให้ได้ก่อนและเขียนไปเลยลายแทงว่าต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้ทำตามระเบียบหรือไม่อย่างไรถ้าทำตามระเบียบทุกอย่างมันก็โปร่งใสคิดแค่นั้นแหละในมหาจุฬาส่วนงานไหนที่ยังไม่มีระเบียบไม่อะไรทำให้หมดทุกเรื่องข้อต่อไปก็คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบ accountability เนี่ยหมายถึงรับผิดชอบไม่ใช่ในหน้าที่เท่านั้นบางคนบอกฉันก็มาทุกวันมาสอนฉันก็มาคุมวิญญาณิพนธ์มาอะไรต่างๆคำว่ารับผิดชอบมันคือรับผิดชอบตลอดสายตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเอานิสิตเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องรับผิดชอบตั้งแต่เขาได้เรียนตามที่กำหนดและเรียนจบเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายก็คือผลผลิตถ้าเกิดรับมา100จบไป2จบไป20แล้วก็บอกสอนนี่มันไม่จบเองมันไม่ทำวินิพนธ์เองก็ไปว่าเขาท่านนั่นแหละต้องรับผิดชอบทำไมเขาไม่จบคือรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่เราตั้งร่วมกันเมื่อรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ร่วมกันนี่ประเทศชาติของเราทำร่วมกันเรามีวิชั่นมีวิสัยทัศน์อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ทุกคนทำหน้าที่ต่างคนต่างทำแต่ทุกคนทำหน้าที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันเขาเรียกรับผิดชอบจะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มหาจุฬาเจริญขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ฉันก็มาทำงานเซ็นแล้วแต่คุณมีเป้าหมายร่วมกันในฝ่ายการจัดการศึกษาเรื่องอะไรร่วมกันต้องผลิตบัณฑิตยังไงให้จบยังไงมีคุณภาพอย่างไรในฝ่ายสนับสนุนจะต้องสร้างอะไรจะต้องทำอะไรต้องมีอาคารอะไรไอ้ที่เอาเงินเข้ามาเนี่ยมาสร้างเนี่ยสร้างเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยรับผิดชอบสิ
อาคารมันจะต้องเสร็จตามเป้าหมายไม่เสร็จก็ปรับมันสิโอ้ไปเรื่องอื่นรูนอบลอการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบเอื้อเฟื้อก็หมายความว่าเราตกลงกันเรื่องหนึ่งให้มีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆปัญหาคือกฎก็ยังไม่เขียนระเบียบก็ยังไม่มีหรือมีแล้วก็ไม่ทำนะเอากฎของเราเองมันก็ทะเลาะกันแต่ถ้าเรามีกฎระเบียบถ้าไม่มีกฎระเบียบมีจารีตไหมเคยทำกันไหมเรื่องนี้ครูบาอาจารย์เขาเคยทำกันไหมอย่างนี้เราทำตามก็ยังพอได้เจ้าอาวาสเก่าเคยทำอย่างนี้อาตมาก็ทำต่อมันก็ไม่ทะเลาะกันให้มันมีกฎหมายกฎระเบียบประสิทธิภาพเมื่อมันจะต้องมีแผนก่อนประสิทธิภาพเนี่ยแล้วใช้ทำตามแผนนั้นและทรัพยากรอย่างประหยัดว่าเราจะใช้งบประมาณเท่านี้นะเราจะใช้เวลาเท่านี้คนเท่านี้ตามแผนนั่นแหละท่านมันไม่ใช่ว่าเราจะสร้าง1ปีแต่ไปสร้าง5ปีอย่างเงี้ยแผนมีเอาไว้ทำอะไร5ปีแผน5ปีแผน1ปีมีเพื่อคุมประสิทธิภาพเขากำหนดว่า5ปีเสร็จท่านต้องเสร็จใน5ปีไม่งั้นเป็นหนี้เป็นสินเขาเท่าไหร่ไม่งั้นนี่เสียเวลาเท่าไหร่ถ้าท่านบอกว่าหลักสูตรปริญญาโทมัน2ปีมาเรียน2ปีทำวิญญาพลด้วยแล้วอย่างมากไม่เกิน3ปีหรือ2ปีครึ่งนี่คือมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกินเวลาไปกว่านั้นเสียเงินเสียทองเสียเวลาเนี่ยมันไม่คุ้มและมันเสียโอกาสเขาเรียกว่าหย่อนประสิทธิภาพสุดท้ายประสิทธิผลประสิทธิผลนี่คือการกำหนดผลงานที่คุมเขาเรียกว่าดูผลผลิตถ้าเป็นของเราเขาเรียกประกันคุณภาพดูว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าว่าจะต้องมีลักษณะอย่างนี้พุทธศาสตร์บัณฑิตมีนวลักษณ์มีอะไรเงี้ยมันได้ตามนั้นภาษาอังกฤษต้องพูดได้ไม่ใช่สี่คำ yes no okay หือจบทั้งทีเป็นอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นก็มาดูกันเขาเรียกประกันคุณภาพฉะนั้นประสิทธิผลเน้นที่คุณภาพผลผลิตในขณะที่ประสิทธิภาพเน้นความคุ้มทุนคุ้มไหมขนาดนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราทำอย่างนี้องค์กรก็ไม่มีนอกมีในไม่เสียผลประโยชน์ไม่ทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทะเลาะกันและถ้าเรามีธรรมาภิบาลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่พูดเราก็แก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้แก้ปัญหาเรื่องมิสแมเนจเมนต์การบริหารที่ผิดพลาดได้และประเทศชาติเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียกว่ามันมีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างนะประเทศไทยเนี่ยจะมีอะไรที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้ทรัพยากรขนาดนี้คนก็พร้อมขนาดนี้เสียอย่างเดียวหลับบ้างนั่งข้างถนนบ้างไม่ขึ้นรถบ้างไปเที่ยวที่ไหนเมื่อแทนที่จะมานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยความเจริญมันจะได้ไปเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปไหนต่อไหนไปคนละทางสองทางเรามารวมกันเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เกิดความสามัคคีและนำไปสู่การจัดผลประโยชน์ที่ลงตัวไม่มีฝ่ายนั้นมากไปฝ่ายนี้น้อยไปหรือทุจริตคอร์รัปชันแค่สองอย่างนี่แหละอย่างอื่นเนี่ยคนไทยพร้อมหมดแล้วการศึกษาพร้อมหมดแล้วภาคเอกชนก็พร้อมหมดแล้วอะไรก็พร้อมหมดแล้วไม่งั้นเรามาไม่ถึงขั้นนี้หรอกประเทศเราอะพระก็พร้อมอยู่แล้วเอาเงินมาให้จัดวิสาขาก็พร้อมมันก็ไปหมดทุกอย่างมันลงตัวเสียอย่างเดียวอยู่สองเรื่องเท่านั้นเอาธรรมาภิบาลแก้แล้วประเทศไทยจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือความฝันนะเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจวันนี้มาพูดให้เกิดความหวังแก่ทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือบรรยากาศภายในหอประชุมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้ปาฐกถาพิเศษในเรื่องธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปซึ่งหัวใจสำคัญก็คือการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิรูปไม่ว่าจะกิจการด้านพระพุทธศาสนาหรือบ้านเมืองก็ตามเราต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิรูปดังที่ท่านได้กล่าวไปแล้วถือว่าเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งและที่สำคัญคือในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนั้นจะเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธ
ธศาสนาโดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ขอให้ใช้หลักธรรมอภิบาลในการปฏิรูปกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองก็ตามเราใช้ความรักความสามัคคีที่เกิดจากพระพุทธศาสนาจากหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการบริหารกิจการและในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือในช่วงของวันที่20ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันที่22 23ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะมีงานที่สำคัญก็คือวิสาขบูชาโลกโดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจะมาปิดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธประเทศไทยก็ถวายการต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกประมาณ85ประเทศครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า